ศัลยกรรมจมูกโดยกระดูกซี่โครงอันดับที่1ต้องที่พีเมดคลินิกบายหมอต้นปิยพลจะเสริมจมูกอับดังทั้งทีต้องปังที่สุดกับคุณหมอต้นปิยพลพัฒนครูคุณหมอเจ้าของพีเมดคลินิกที่ออกมาอัปเดตเทรนด์เสริมจมูก2023โดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการศัลยกรรมมานานกว่า10ปีงานนี้ทางคุณหมอต้นขอมาการันตีทรงในดีทรงในปังทำแล้วปลอดภัยสวยหล่อแบบมั่นใจหายห่วงโดยเฉพาะเรื่องการทำศัลยกรรมจมูกแบบโอเพนและการทำใส่ศัลยกรรมจมูกด้วยกระดูกซี่โครงซึ่งทางคุณหมอต้นเองก็เป็นคุณหมอมือหนึ่งที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่ามีเคสรีวิวมากกว่า 10,000 เคสและเป็นการเสริมจมูกที่ถือว่ากำลังมาแรงในปี2023ถือเป็นเทรนด์เสริมจมูกที่คุณหมอต้นยืนยันความปลอดภัยแบบ 100%หมอปิยพลนะครับจากพีเมดนะครับก็คือเทรนด์การทำจมูกในปีนี้นะครับ2023เนี่ยก็มันก็จะมีการพัฒนาการของเรื่องการศัลยกรรมมากขึ้นนะครับเราจะได้ยินเรื่องของการทำจมูกด้วยซี่โครงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการแบบพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเนาะเทรนด์ปีนี้ที่มาแรงจริงก็เป็นเรื่องของการทำจมูกด้วยซี่โครงนะครับครับก็คือตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามีการทำศัลยกรรมจมูกกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็จะเริ่มมีแบบว่าคนที่แบบเหมือนเคยทำมาแล้วแล้วอยากแก้แล้วพอเราเริ่มทำซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการแก้มันก็จะต้องซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาเราคนที่เคยทำแบบโอเพ่นมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับแบบทำด้วยผนังกั้นจมูกบางคนยังไม่ได้แบบเป็นที่พอใจอะไรเงี้ยเวลาเราจะซ่อมเนี่ยมันก็อุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจำกัดแหละการที่เราเอาตัวผนังกั้นจมูกเนี่ยมาทำซ้ำอีกทีนึงเนี่ยมันอาจจะกระดูกค่อนข้างบางดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการเริ่มปรับมาใช้เรื่องซี่โครงมากขึ้นก็คือโดยปกติอะนะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการทำซิลิโคนเนาะแต่ว่าก็คืออันนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของทรงนะครับเรื่องของปลายที่มันอาจจะมีการบางได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตคือมันอาจจะมีการสั้นในพวกนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นแบบผนังกั้นจมูกนะครับตอนสมัยก่อนหน้านี้ประมาณสัก 4-5 ปีก็เริ่มบูมตอนนั้นเรื่องของผนังกั้นจมูกก็จะบูมค่อนข้างเยอะแต่พอทำไปทำมาเนี่ยพอผ่าน 4-5 ปีไปเนี่ยคนที่เคยทำผนังกั้นจมูกมาเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาแล้วเริ่มแบบบางทีมันอาจจะมีการดรอปมีการหดหรือว่ามีการอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการวัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การทำผนังกั้นจมูกแข็งแรงมากขึ้นนะมีเทคนิคมากขึ้นประสบการณ์การทำมากขึ้นเนี่ยผลงานต่างๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นอ่ะมันก็จะมีส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่มีช่วงที่แบบ เคยทำผนังกั้นจมูกมาแล้วก็แก้นะครับแล้วก็กระดูกหูเนี่ยเราใช้ในกรณีของตุ่มปลายจมูกบางทีเวลาพอเราต่อผนังกั้นจมูกเนี่ยกระดูกมันไม่พอกระดูกหูเนี่ยเราจะเอามาใช้ในส่วนของปลายจมูกเพื่อทำให้มีความมนมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการทำแบบซี่โครงเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมก็คือโดยลักษณะเนี่ยตัวซี่โครงเนี่ยก็คือเราจะเจาะรูเล็กๆตรงชายโครงนะครับตรงใต้ราวนมเนาะเจาะมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอามาแต่งแล้วเรามาต่อซึ่งอันเนี้ยคือเราจะเอามาแทนค่าตัวผนังกั้นจมูกที่เราเคยต่อแต่ด้วยความว่าบางคนผนังกั้นจมูกบางหรือเคยทำมาแล้วเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนวัสดุจากผนังกั้นจมูกเป็นซี่โครงเพื่อความแข็งแรงนะครับจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นเรื่องเป็นของตัวเราเนาะก็คือถ้าเกิดซี่โครงเนี่ยคือบางคนก็อาจจะมีการแบบว่ามีการกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมการทำงานไหมหรือว่าไปยกของหนักออกมาได้ไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยซี่โครงเราเนี่ยมันมีหลายซี่แล้วมันมีโครงยึดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราตัดซี่โครงเล็กๆในจุดที่ไม่ได้สำคัญมากเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็เขาก็ใช้กันมาค่อนข้างนานก็มีความปลอดภัยผู้บริโภคส่วนใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรมครับสิ่งที่เขาจะต้องถามแล้วก็ตามมาก็คือในเรื่องความปลอดภัยใช่เพราะถ้าใช้ซี่โครงเนี่ยมีโอกาสจะติดเชื้อหรือมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรแล้วพอทำแล้วใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเนาะก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ถามเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็บางคนเขาก็จะมีการกลัวว่าใช้ซี่โครงเนี่ยจะมีการติดเชื้อไหมนะครับมีเรื่องของแบบการใช้ชีวิตจะเปิดปกติไหมนะแต่ต้องบอกเลยว่าการใช้ซี่โครงเนี่ยปลอดภัยมากโอกาสติดเชื้อน้อยมากๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโอกาสการติดเชื้อเนี่ยเกิดจาก3จังหวะอย่างเช่นจังหวะที่1เนี่ยก็คือก่อนทำบางทีคนไข้อาจจะมีการติดเชื้อแบบเป็นไซนัสแบบไม่สบายอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ประเมินเนี่ยแล้วเราเอาไปทำบางทีเชื้อมันยังมีอยู่ในจมูกเขา
พราะมันติดกันโพรงจมูกเรามือหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับเนาะสองเนี่ยคือติดเชื้อในระหว่างที่ทำก็คือสเตอร์ไลท์เทคนิคซึ่งโดยส่วนใหญ่หมอจะต้องแบบทำให้มันสเตอร์ไลท์เทคนิคแล้วอันนี้นะครับเนาะส่วนที่สามเนี่ยก็คือหลังทำนะฮะหลังทำก็คือว่าหลังทำแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโอเคมีน้ำเข้ามือไปโดนหรือว่ามีเรื่องของแบบว่าอาจจะเป็นไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยขึ้นมามันก็มีโอกาสดังนั้นอ่ะเลือกสเตอร์ไลท์เทคนิคในการทำในห้องผ่าตัดอ่ะคือสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดังนั้นอ่ะเราจะให้ความสำคัญตรงนี้มากๆครับผมก็จริงๆแล้วนะครับแต่ว่าในการทำศัลยกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่ว่าก็คือจริงๆก็อยากจะฝากในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาข้อมูลเพราะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีค่อนข้างเยอะเทคนิคก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คุณหมอเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็คนไข้แต่ละคนก็มีโอกาสที่จะได้ปรึกษาแต่ละคนแต่ละคนมาแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะใช้แบบเหมือนการตัดสินใจโดยการหาข้อมูลนะครับในการทำครับผมก็ปรึกษาเข้ามาในเพจก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน LINE ก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโทรเข้ามาก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์คลินิกได้ใช่ครับ